สวัสดีนะครับอันนี้ก็เป็นวีที่5นะครับก็เดี๋ยวก่อนเริ่มเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายโค้ดของเครื่องคิดเลขก่อนนะเครื่องคิดเลขนี่เป็นโค้ดที่อาจารย์ให้เพิ่มไปนะครับว่าในลักษณะว่าเรากดตัวเลขเนี่ยแล้วเราก็ลองคำนวณเนี่ยมันก็จะคิดได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับกดเคลียร์ได้เราไปดูโค้ดของเครื่องคิดเลขกัน View Source ขึ้นมานี่คือเครื่องคิดเลขอ่ะนะครับเครื่องคิดเลขเนี่ยจะประกอบไปด้วยโค้ดอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งเนี่ยคือที่เป็นช่วงของฟอร์มนะครับฟอร์มก็คือส่วนที่รับค่านะก็ได้แก่ตรงนี้ทั้งในฟอร์มนะครับซึ่งในฟอร์มเนี่ยก็จะมีเทเบิลแล้วในเทเบิลก็จะมีเทเบิลโรว์แล้วก็เทเบิลคอลัมน์นะครับอันนั้นก็จะแบ่งตรงเนี้ยคือฟอร์มมีเทเบิลนะฮะแล้วในเทเบิลก็มีแถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่4 5 6 7นะครับดู input อันที่เป็น text ก็คืออันนี้ input type text มีชื่อว่า output นะให้ value เป็น0ซึ่ง output ก็คือช่องนี้นั่นเองช่องนี้ช่องนี้นะครับ value เริ่มต้นมีค่าเป็น0แล้วนอกจากนี้แล้วยังมี input type ที่เป็น button เป็นปุ่มแล้วก็มีสัญลักษณ์ของปุ่มนะครับโดยที่มี event คือ on click ให้ไปทำงานในกรณีที่เป็นปุ่ม operator เนี่ยจะ on click แล้วก็ไปเรียก compute แล้วก็ตามด้วย keyword ของมันนะครับอย่างปุ่มคูณก็คือ compute แล้วก็ multiply ในกรณีที่เป็นปุ่ม clear เนี่ยก็ไปเรียก event on click แล้วก็ไปเรียกฟังก์ชัน clear all นะครับถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของปุ่มตัวเลขก็ไปเรียก event on click แล้วไปเรียกฟังก์ชัน total แล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าแล้วฟังก์ชันพวกนี้มันมีอะไรบ้างก่อนที่จะดูที่ฟังก์ชันเนี่ยให้เราไปที่สคริปต์ JavaScript เนี่ยแล้วดูค่าตั้งต้นของเขานะครับเขาตั้งต้นให้ last เป็น0ให้ resolve เป็น0ให้ operation เป็นว่างๆให้ last move เป็น true นะครับค่า4ตัวนี้ค่อนข้างสำคัญ last เนี่ยมันหมายถึงลักษณะของตัวเลขที่เป็นเหมือนเป็นตัวตั้งนะครับเป็นตัวตั้งเวลาที่เราจะบวกลบคูณหารเนี่ยมันก็ต้องมีตัวตั้งกับตัวทำถูกไหมครับ last เนี่ยเป็นเหมือนตัวตั้ง resolve เนี่ยเป็นผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารนั่นเอง operation นี่เป็นสายอักขระหรือว่าเป็นกลุ่มอักษรที่เอาไว้แทนว่าคุณจะทำการบวกลบคูณหารนะครับ last move เนี่ยมีเป็น boolean ก็คือเป็น true หรือเป็น false เพื่อที่แทนว่าคุณกดปุ่มตัวเลขเนี่ยจนพอใจแล้วยังถ้ามันยังถ้ามันเป็น false เนี่ยแปลว่าตัวเลขที่คุณกดตัวต่อไปอะครับจะต้องเป็นการเอาตัวเลขไป append ก็คือไปต่อตัวเลขเป็นลักษณะอย่างเงี้ยตัวเลขที่ต่อสมมุติว่าผมกด8อย่างเงี้ย last move เป็น false กดอีกทีก็จะต่อเห็นไหมครับต่อ last move เป็น false แต่พอผมกดหารปั๊บ last move เป็น true พอกดอีกทีตัวเลขมันขึ้นใหม่อะครับแล้วมันจะเอา8 8 8 9เมื่อกี้ไปใส่ไว้ใน last ค่าตัวแปร last นั่นก็คือเป็นตัวตั้งแล้วพอผมกดเท่ากับมันก็จะทำงานนึกออกไหมเพราะนั้นตัวแปร4ตัวเนี้ยก็มีความสำคัญดังนี้นะครับต่อไปไปดูฟังก์ชัน total ฟังก์ชัน total num เนี่ยก็เป็นการลักษณะที่ว่าเราใส่ตัวเลขเข้าไปนะโดยที่เขาจะบอกว่ากำหนดค่าพายขึ้นมาแล้วเทียบว่า num เนี่ยเท่ากับพายอ่ะปะ
ซึ่งมันคงไม่เท่านะครับเพราะนั้นเป็น false ก็จะไปเทียบตัวหลังว่า last move เป็น true ไหมถ้า last move เป็น true หมายถึงว่ากดแล้วมันจะต้องขึ้นใหม่ถูกปะก็จะตก else นะครับเอาโทษทีก็จะตก if นะถ้า last move เป็น true สิ่งที่ last move เป็น true ให้ทำก็บอกว่าให้เอาตัวเลขเนี่ยไปใส่ไว้ใน output นะครับแล้วก็ให้ last move เป็น false อะ นั่นเองก็จะเป็นการต่อตัวเลขเข้าไปได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตกในกรณีอื่นล่ะถ้าในกรณีอื่นก็ให้ result เนี่ยเท่ากับค่านี้ถูกไหมครับแล้วก็ให้บวกเข้าไปกับ result result เท่ากับตัวที่มันแสดงผลอยู่ครับแล้วก็เอาตัวเลขนำที่ใส่เข้ามาใหม่เนี่ยบวกเข้ากับ result แล้วให้เท่ากับนำแล้วก็แสดงผลเพราะนั้นในกรณี else เนี่ยมันก็คือการคำนวณนั่นเองนะเดี๋ยวนะนิดหนึ่งตรงนี้ไม่ใช่การคำนวณนะครับอธิบายผิดไปนิดหนึ่งตรงนี้เป็นการแปะเลขนั่นเองคือเอาค่าเดิมออกมา form output value ตรงเนี้ยตรงนี้ดีกว่าอย่างนี้ไม่ค่อยเข้าใจเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าในกรณี else นะครับform output value อย่างเช่นตอนนี้เป็นเลข8 output value เป็นเลข8เอาเลข8เนี่ยเก็บเข้า result นะแล้วอาจารย์จะใส่ number เข้ามาอีกตัวกดอีกทีก็เป็นเลข9อย่างเงี้ยสิ่งที่ทำก็คือเอา8มาแปะ concatenation กับเลข9แล้วให้เข้ากันนำแล้วก็โชว์บน output value คือเลข9โอเคป่ะจะทำลักษณะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือในกรณีที่last move มันเป็น false อ่ะครับคือยังกดไม่พอใจอ่ะยังไม่ใช่ last move เพราะนั้นอาจารย์มีเลข89อยู่ในช่องตรงนี้แล้ว last move เป็น false อาจารย์กดตัวเลข1ขึ้นมามันจะเรียกฟังก์ชัน total num total num ก็จะเช็ค if เฮ้ย last move เป็น false ไม่ทำข้างบนแต่ทำข้างล่างสิ่งที่ทำข้างล่างก็คือเอา89ทนไว้ก่อนใน result แล้ว1เข้าไปแปะเห็นไหมฮะเอา1เข้าไปแปะแล้วก็เอามาคืนเนี่ยกด2เอา2เข้าไปแปะเอา3เข้าไปแปะจนกระทั่งกดโอเปอเรเตอร์ตอนนี้มันจะเซต last move ให้กลายเป็น true รู้ได้ไงเซตก็ดูตรงนี้สิครับเห็นไหม last move เป็น true เมื่อกดโอเปอเรเตอร์นะครับเมื่อกดโอเปอเรเตอร์ last move เป็น true เมื่อได้ last move เป็น true อาจารย์กดตัวเลขเข้าไปใหม่เช่นกดเลข5ทีนี้เลข5เนี่ยมันจะไปตกเคสข้างบนคือ last move เป็น true นะครับกดปั๊บมันก็จะทำข้างบนนะครับเอาเลข5มาใส่ข้างบนตรงเนี้ยโอเคไหมแล้วก็ให้ last move เป็น false นั่นเองเพื่อที่อะไร last move เป็น false เพื่อที่อะไรเพราะกด e มันจะได้มาแปะไงจนกว่าเราจะเป็นไงครับพอใจแล้วรู้ได้ไงว่าพอใจคุณก็กดโอเปอเรเตอร์ตัวต่อไปไงหรือกดเท่ากับก็ได้นั่นคือการคำนวณลักษณะอย่างนี้นะทีนี้มาดูฟังก์ชันคอมพิวครับฟังก์ชันคอมพิวเนี่ยรับไซน์เข้ามาตัวหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วไซน์ก็คือเท่ากับโอเปอเรชันถูกปะไซน์เท่ากับโอเปอเรชันแล้วก็รับมาว่าไอ้ที่มันเข้ามามันเป็นการบวกการลบการคูณหรือว่าการหารนะครับแล้วก็ให้ทำเอาตัว last เนี่ยซึ่งเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเป็นตัวตั้งก็ตัว last มาเป็นตัวตั้งเราก็ลบด้วยค่าที่มันมีอยู่ใช่ปะคูณด้วยค่าที่มีอยู่หรือว่าหารด้วยค่าที่ปรากฏอยู่นะครับเพื่อที่จะทำงานแต่ถ้าเป็นการบวกเนี่ยต้องคูณด้วย1ก่อนเหตุที่คูณด้วย1ก่อนเพราะว่าค่าที่ออกมาจากตัว last หรือแม้กระทั่งที่ออกมาจาก output value เนี่ยมันจะมองเห็นเป็นตัวอักษรนะครับถ้าไม่คูณด้วย1มันจะมาแปะกันเลยจะเป็นการแปะไม่ใช่การบวกโอเคเมื่อคุณบวกเสร็จแล้วคุณก็จะได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ last move เป็น true และฟังก์ชัน negative ก็เป็นแค่เปลี่ยนค่าครับจากบวกให้กลายเป็นลบ clear all ก็คือทำให้ทุกอย่างเหมือนสภาพตอนเริ่มต้นก็คือหน้าจอเป็น0 last เป็น0 resolve เป็น0 operate ชั่นไม่มีแล้วก็ last move เป็น true คือเหมือนตอนเริ่มต้น
เหมือนตรงเนี้ยนะครับเหมือนตรงนี้โอเคนั่นเองเพราะนั้นจากฟังก์ชันเนี้ยเราก็สามารถที่จะได้โปรแกรมเครื่องคิดเลขละซึ่งตรงเนี้ยอาจารย์ได้ให้การบ้านพวกเราคือให้ไปตัดฟังก์ชันออกให้เหลือแต่เครื่องคิดเลขง่ายๆใช่ไหมเพื่อที่เราจะได้ทดลองพิมพ์นะครับโปรแกรมแล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจโดยเฉพาะคอนเซ็ปต์ตรงนี้ครับตรง last เนี่ยตรง resolve แล้วก็ตรง last move เนี่ยระหว่างฟังก์ชัน total num แล้วก็ฟังก์ชัน compute เนี่ยครับถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยคุณลองค่อยๆทำค่อยๆใส่ตัวแปรนี้เป็นอันนี้เป็นอันนั้นแล้วก็เขียนเป็นรูปออกมานะครับก็จะไล่ได้โอเคนี่คือเครื่องคิดเลขมาต่อในบทที่5เรื่องที่9ของ JavaScript เนี่ยก็คือเรื่องของ document document object เนี่ยมันเป็น property ของ window property ก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นส่วนประกอบย่อยนะครับของ window อันนี้ใช้จัดการกับเอกสาร HTML หรือว่าใช้แทน HTML นั่นแหละนะครับเพราะนั้นใน document เนี่ยก็จะมี property ของมันได้แก่ bg color อย่างเงี้ย fg color พวกนี้ก็คือเป็นการกำหนดคุณสมบัติหรือว่า property ของ HTML นั่นเอง bg color ก็ย่อมาจาก background color นะครับเพราะนั้นโค้ดอันนี้ก็คือมีค่าเท่ากันว่าคุณจะใส่ background color ใน tag body ของภาษา HTML ก็จะมีค่าเท่ากับเรียก document จุดเอา bg color ของ document กำหนดสีให้มีค่าเท่ากันหรือคุณจะใส่ fg color ที่แปลว่า foreground color ครับก็มีค่าเท่ากับ set font นั่นเองฟอนต์คัลเลอร์นั่นเองอย่างที่บอกอย่าลืมทดลองพิมพ์แล้วก็เทสนะครับ9ขีด1ซึ่งใน Document เนี่ยมันมี Property เยอะแยะมากมายที่เราสามารถเลือกใช้ก็ได้แก่ A-Link Color, Anchor, Anchors หลายตัวนะแล้วก็ Appret, Appret ที่เป็น Array, Area, BG Color, Cookie, Domain, Embedded, FG Color, Form แล้วก็ Form ซึ่งเป็น Array นะครับพวกนี้สามารถถูกเรียกผ่านได้จาก document นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งต่อนะครับก็โอเคแล้วทีนี้มันก็ยังมีอีกเนาะมีพวก history ก็สามารถเข้ามาเลือกได้มีพวก image พวก last modify ว่าแก้ไขครั้งที่แล้วเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องพิมพ์บ่อยๆนะครับมีพวกลิงก์มีพวกปลั๊กอินมีพวก reference มีพวก title URL vlink color พวกนี้เราสามารถเข้ามาใช้งานหรือว่าเข้ามาเปลี่ยนค่าได้จาก document ได้หมดเลยโดยใช้คำสั่ง document แล้วก็จุดว่าคุณจะเอาอะไรนะครับแล้วก็นอกจากนี้ document เนี่ยยังมี method อีกนะก็ได้แก่ method close นะก็คือปิด document นั่นเอง method open ก็คือการเปิดเอกสารขึ้นมานะครับ method write เขียนข้อมูลลงไป write write ก็คือเขียนข้อมูลพร้อมกับขึ้นบรรทัดใหม่ให้ document open เนี่ยจริงๆแล้ว document open มันไม่ได้เปิดแต่ HTML ได้เท่านั้นนะครับมันยังเปิดได้อีกเพียบเลยเช่นเปิดรูปภาพไม่ว่าจะเป็น GIF ไม่ว่าจะเป็น JPEGเปิดพวกไฟล์เสียงเป็น MIDI นะเป็นพวกเสียงดนตรีอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดพวกไฟล์เวฟได้เปิด AVI ได้แล้วก็เปิด Movie ได้นะครับยกตัวอย่างวิธีใช้ก็ Windows จุด Open นั่นเองเปิดนะครับ Document จุด Open เปิดตัวนี้ขึ้นมานะเดี๋ยวสต็อกก่อนโอเคครับอันที่9ก็เป็น document open นะคำสั่ง open เนี่ยเราก็ใช้ method เนี่ยนะครับมันจะใช้คู่กับ my type เนี่ยก็ซึ่งมันสามารถจะทำให้เปิดเอกสารได้ตามที่ได้บอกไปแล้วนะครับตัวอย่างก็จะเป็นนี้ windows 2เท่ากับ windows .open เนี่ยอันนี้ก็เป็นคำสั่งในการเปิด windows ขึ้นมาใหม่โดยตั้งชื่อว่าให้เป็น windows 2แล้วเราก็เรียก Windows 2 .document .open เป็นการเปิดไฟล์ HTML ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เขียนนี่ลงไปทดลองเขียนโค้ดนี้ได้ถ้าจะ open ก็จะเป็นคำสั่ง close
close เนี่ยเราใช้ปิดสตรีมในการเขียนนะครับเนื่องจากว่าการเขียนเนี่ยมันจะเขียนเป็นลักษณะต่อเนื่องเราเรียกไอ้สิ่งนี้ว่า stream นะครับคำสั่ง close ก็คือการปิดไฟล์แล้วล่ะปิดสตรีมนั่นเองพอ open แล้วเราก็ close จากตัวอย่างเนี้ยถ้าเรามีคำสั่ง close ที่ตรงนี้เนี่ยครับจะเป็นการปิดไฟล์แล้วก็ที่เราจะเขียนว่าทดสอบโดย method close เนี่ยมันจะขึ้นไฟล์ใหม่นั่นเองนะก็ทดลองทำดูที่ test 9-3a example ตรงนี้นั่นเองนะครับ method close เนี่ยถ้าเกิดว่า 9-3 คือมันไม่มี close มันก็จะเป็น head แล้วก็ต่อเนื่องไปเลยถ้าเกิด 9-3a มันมี cross มันก็จะไม่มี head เห็นไหมครับไม่มี head ลอง view sort ดูกด view กด sort นะครับ view sort ดูview sort เนี่ยนะเห็นไหมครับก็จะเห็นว่าในสคริปต์เนี่ยเป็นการใช้คำสั่ง window open คือเปิด window ใหม่ขึ้นมาที่ window 2แล้วก็สั่งให้ window 2เนี่ยเขียน head แล้วก็ปิด stream ของการเขียนไปแต่ว่า window 2ยังเปิดอยู่นะแล้วเราก็สั่ง window 2อีกรอบหนึ่งว่าให้เขียนอันนี้ลงไปแค่นั้นเองเพราะนั้นเรา view sort ที่ window 1จะเห็นแต่พอ view sort ที่ window 2เนี่ยก็ไม่เห็นอะไรก็เพราะว่า window 2ไม่มี sortนะครับสอนมันอยู่ที่ Windows 1คำสั่งถัดไปเนี่ย document update property ตัว last modify เนี่ยนะมันคือ property ตัวหนึ่งของ document เนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าไอ้ไฟล์ HTML ของเราเนี่ยแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับเราสามารถใช้ document จุด write ตรงนี้แล้วก็บอกตรงนี้เป็นภาษา HTML แล้วก็บวกเข้าไปด้วย document จุด last modify เนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นวันเวลาที่เราแก้ไขไฟล์เนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับลองไปดูในโค้ด 9-3 เองเพราะนั้นสรุปแล้วเนี่ยเราก็รู้คำสั่งที่เอาไว้จัดการกับ document ซึ่งก็คือเป็นเอกสาร HTML นั่นเองก็จัดการได้หลายอย่างตามที่กล่าวมาเนาะเอาล่ะเรื่องที่10นะคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของฟอร์มซึ่งฟอร์มเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากตั้งแต่บทแรกที่เราเรียนเนี่ยฟอร์มมันใช้รับข้อมูลจากผู้ใช้นะครับฟอร์มเป็น property ของ object ของ document นั่นเองถ้าจะพูดกันตามหลักการอันนี้เนาะแล้วก็ใช้รับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานถูกสร้างขึ้นโดยการใช้แท็กฟอร์มซึ่งในแท็กฟอร์มเนี่ยเราตั้งชื่อได้ด้วยเพราะว่าเมื่อเราตั้งชื่อแล้วเราก็จะอ้างถึงถูกไหมครับอย่างเช่น document.formname หรือ document.formแล้วก็เป็นเครื่องหมายก้ามปูเนี่ยมันก็คือตัว array นั่นเองฟอร์มที่เท่าไหร่ใน array นะตอนนี้คือถ้าเราตั้งชื่อว่าฟอร์ม12เวลาอ้างถึงก็ใช้ document.form 12อย่างเงี้ยอ้างถึงที่ชื่อมันเนื่องจากฟอร์มเองก็เป็น object ตัวหนึ่งดังนั้นมันก็ต้องมี property ที่เรียกใช้นะครับถ้าเรายังจำได้ในบทก่อนนู้นเนี่ยproperty ที่เรียกใช้ของฟอร์มก็คือ element ของฟอร์มนั่นแหละที่อาจารย์บอกว่าเป็นชิ้นส่วนที่อยู่ในฟอร์มก็ได้แก่พวกปุ่มนะพวก checkbox file upload form พวก hidden พวก option password radio reset select submit text แล้วก็ tag area นะครับก็มีคำอธิบายอยู่ตรงนี้ลองไปอ่านดูวิธีที่เราเข้าถึง property ของฟอร์มเนี่ยเขาบอกว่าทำได้2 อย่างก็คือเข้าจากชื่อ property แล้วก็ชื่อ form โดยเรียกจาก document จุด form ชื่อ form แล้วก็จุด property ชื่อ property นั่นเองหรือจะเรียกผ่าน array ก็ได้นะครับว่าใน form นั้นอาจจะมี element เยอะแยะก็ element ที่1ก็คือ element 0ตัวแรกหรือว่า element 1ก็คือตัวที่2นั่นเองtext แล้วก็ text area นะก็เป็น property หนึ่งของ form เหมือนกันแต่ว่าเวลาที่เราเรียกใช้เนี่ยก็ต้องเรียกผ่านชื่อแล้วข้างใน text เนี่ยก็จะถึงจะต้องไปเจอ value นะครับ
ก็แปล value ของมันออกมานั่นก็คือค่าที่อยู่ใน text แล้วก็ button นะครับ button นี่เราจะใช้บ่อยเลยโดยที่เราจะใช้คู่กับ event ก็คือ on click นั่นเองนะ on click อย่าลืมว่าพวกนี้มันจะมีโค้ดเราก็เข้าไปที่โค้ดพวกนี้แล้วก็เข้าไปดูนะทำความเข้าใจเราจะต้องพิมพ์ตามด้วยเพื่อความฝึกทักษะนะครับเช็คบ็อกก็ทำหน้าที่ให้ผู้ใช้เลือกซึ่งเช็คบ็อกเนี่ยจริงๆแล้วจะอิสระต่อการสังเกตเช็คบ็อกนะครับเช็คบ็อกจะมีการตั้งชื่อซึ่งชื่อแต่ละเช็คบ็อกเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วเวลาที่เราใช้เนี่ยเราก็เรียกใช้อย่างนี้อ๋อ sorry เราก็เรียกใช้ว่า document จุดชื่อฟอร์ม xxx นะจุด yyy นี่คือชื่อเช็คบ็อกอย่างเช่น hobby 1อย่างเงี้ยจุดเช็คอ่ะเปล่าเช็คก็คือติ๊กหรือไม่ติ๊กนะครับตรงนี้จะได้ค่า true หรือ false ก็คือติ๊กหรือไม่ติ๊กนั่นเองสำหรับใช้กับเช็คบ็อกอันถัดไปคือ radio เนี่ยมันก็คล้ายกับเช็คบ็อกเพียงแต่ว่ามันจะเลือกได้1ในจำนวนนะครับยกตัวอย่างเช่นเรดิโอตรงนี้เนี่ยในเรื่องของเพศเนี่ยเรดิโอชื่อว่า gender จะสังเกตว่าตัวที่เป็นเรดิโอเพศชายกับเพศหญิงต่างชื่อ gender ทั้งคู่ชื่อเดียวกันพอชื่อเดียวกันแล้วเวลาที่เลือกได้เนี่ยก็ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งครับเหมือนกันอายุเนี่ยเรดิโอEDU อย่างเงี้ยมันชื่อเดียวกันแปลว่าเลือกได้ตัวใดตัวหนึ่งนะเพราะนั้นเรดิโอจะต่างจากเช็คบ็อกตรงนี้ก็คือเลือกได้ตัวใดตัวหนึ่งซึ่งวิธีใช้ก็เหมือนกันอ่ะเราก็เรียก document จุดชื่อฟอร์มจุดชื่อของเรดิโอและทีนี้เรดิโอมันมีเป็นลักษณะชื่อเดียวกันเพราะนั้นเราก็ต้องเรียกผ่าน array gender 1เนี่ยก็คือตัวที่เป็นเพศหญิงเนี่ยนะครับเพราะว่ามันนับจาก0ถูกปะถามว่าเช็คหรือเปล่าก็คือ true หรือ false ก็เลือกเอานะครับแล้วก็อันสุดท้ายในเรื่องของฟอร์มก็คือเรื่องของ select แล้วก็ option select เนี่ยมันจะใช้คู่กับ option select เป็นการเป็นรายการเลือกตอบในลักษณะของdrop down list นั่นเอง option ก็คือตัวเลือกของ select นะครับการอ่านค่าของ option select เนี่ยทำได้ดังนี้ข้อที่1ให้หา index ก่อนหา index ให้ได้จาก select เมื่อได้ index แล้วเนี่ยเอา index ไปเอา value จาก option ออกมานะเอาจำหลักการเอา index จาก select และหา value จาก option เพราะนั้นถ้าจะเอา index จาก select ก็ต้องเลือก form name จุดนะ select name ใช่ป่ะ select ก็ต้องมีชื่อจุด selected index ว่า index ที่ถูก select เนี่ยคืออะไรให้เก็บค่าเข้า index นะครับแล้วไปหา value ก็ form name จุด select name ถูกไหมแล้วก็จุดซึ่งใน select จะมี option ที่เท่าไหร่ option ที่ตัวที่ index นั่นแหละก็เอา index ตัวนี้เข้ามาใส่เมื่อได้ index แล้วก็ค่อยจุด value ก็คือ option ที่ index นี้มี value หรือว่ามีค่าอะไรนั่นเองเนี่ยต้องเข้าไปเอาเป็นทอดๆลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าการเข้าถึงข้อมูลเนาะแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างเงี้ยอันนี้มี select name ชื่อว่า edu ซึ่งมี option เนี่ยอนุบาลประถมมัธยมปริญญาอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่เราใช้เราก็ต้องเอา index มาก่อนก็คือ form 1.edu.selectedindex ถูกปะเพราะ edu คือชื่อของindex นะครับแล้วก็ value ก็คือ form 1.edu.option แล้วก็ใส่ index เข้ามาว่าที่เลือกอะคืออะไรแล้วค่อยจุด value นะครับเพราะนั้นสรุปแล้วเนี่ยเราได้รู้จัก object นะเราได้รู้จัก property แล้วก็ method รวมถึง event ที่ใช้กับ object แต่ละอย่างซึ่งอยู่ในฟอร์มนั่นเองแล้วก็มาเรื่องสุดท้ายใน เรื่องของ JavaScript นะครับก็คือเรื่องของ Form Validation อันนี้เป็นหนึ่งในงานของ JavaScript ที่จำเป็นที่จะต้องทำคือเมื่อเรามี input แล้วเนี่ยแล้วให้ user กรอกข้อมูลผ่านทาง input เข้ามาเพื่อที่จะส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์เราแน่ใจได้ยังไงว่า user กรอกข้อมูลที่ถูกต้องหรือข้อมูลที่ควรจะต้องกรอกอย่างเช่นช่องนี้กรอกตัวเลขแต่ user ดันกรอกมาเป็นตัวอักษรอย่างเงี้ยเราจึงต้องมี form validation นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะการ validation ทำได้ทั้ง2ทางทั้งฝั่ง client ก็ได้หรือที่จะทำที่ฝั่ง server ก็ได้เพราะ2ฝั่งมันมี script นะครับแต่ถ้า
ตามคำแนะนำของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะแนะนำว่าให้ทำที่ฝั่ง client ในการ validate เบื้องต้นเนื่องจากว่าของอย่างนี้มันเห็นได้ทันทีมันไม่จำเป็นต้องไปเทียบอะไรกับค่าตัวแปรในฝั่ง server แล้วจะเป็นการเป็นภาระให้ฝั่ง server โดยใช่เหตุนะครับซึ่งการ validation form เนี่ยมันมีทั้งหมด3เรื่องก็ได้แก่เรื่องของ required field เรื่องของ numeric field แล้วก็สุดท้ายคือ email address field นั่นเองเรามาดูเรื่องแรกนะครับ required field วิธีการที่เราจะตรวจสอบว่าผู้ใช้เนี่ยกรอกข้อมูลในช่องที่เราบังคับให้กรอกก็ไม่ยากใช้วิธีการตรวจอย่างนี้ครับช่องข้อมูลที่กรอกเนี่ยมันจะต้องเป็น text field ถูกไหมแล้วก็เข้าไปจับไปที่ document จุด form ชื่อ form จุดชื่อ text field ก็คือ name แล้วก็จุด value แล้วเช็คว่ามันมี value ไม่เท่ากับ null ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันเป็น null หรือมันเป็นช่องว่างก็คือฟันหนู2ครั้งเนี่ยแล้วไม่มีข้อความอยู่ข้างในเนี่ยแปลว่าผู้ใช้ไม่ได้กรอกในฟิลนี้ซึ่งฟิลนี้มันจำเป็น validate required field ใช่ป่ะเราก็ต้อง alert ขึ้นมาว่าให้กรุณากรอกฟิลนี้ด้วยรวมถึงอาจจะอำนวยความสะดวกเขาโดยการใช้ focus เนี่ย method focus ก็คือให้เคอร์เซอร์ไปรอที่ตำแหน่งนั้นนะครับในทำนองเดียวกันถ้าเขากรอกไปแล้วก็ submit ไปเรื่องที่2ก็คือการเช็คว่ามันเป็นตัวเลขหรือเปล่านะเป็นตัวเลขหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ยากอันนี้ง่ายๆเรามีเมธอดหนึ่งที่ชื่อว่า isNaN isNaN เนี่ยเป็นการเช็คว่าตัวที่กรอกมาเนี่ยเป็นตัวเลขทั้งหมดหรือไม่นะครับ if isNaN id id คือเอามาจาก document จุด form 1ก็คือชื่อ form จุด id id ก็คือเป็นชื่อของ text field ใช่ไหมแล้วก็จุด value ก็คือค่าที่อยู่ใน text field เขากำลังจะเช็คว่าค่าที่อยู่ใน text field ก็คือ value ตัวเนี้ยซึ่งตอนนี้เก็บเข้า ID เนี่ยเป็นตัวเลขทั้งหมดหรือเปล่านะครับถ้ามันเป็น NaN เนี่ยก็ขึ้นว่าให้กรอกตัวเลขเท่านั้นครับเพราะว่า isNaN หมายถึงเป็นตัวอักษรนะถ้าไอ้ที่กรอกมาเนี่ยเป็นตัวอักษรก็ให้ขึ้นว่าให้กรอกตัวเลขเท่านั้นนะครับหรือ else ifถ้ากรณีที่1มันผ่านใช่ปะก็คือที่กรอกมาเป็นแต่ตัวเลขแต่ว่าเลนส์เนี่ยที่กรอกมาน้อยกว่า10สมมุติว่าในกรณีนี้เราให้กรอกเป็นเบอร์โทรศัพท์อย่างเงี้ยมันน้อยกว่า10หลักอ่ะก็ให้ขึ้นว่าเฮ้ยที่คุณต้องกรอกเนี่ยต้องเป็น10หลักนั่นเองนะถ้าเอลสุดท้ายก็คือมันทำถูกต้องทั้งเงื่อนไขของการเป็นตัวเลขเท่านั้นแล้วก็เงื่อนไขของการที่เกิน10หลักนะครับก็ให้สัมมิตไปแล้วก็สุดท้ายจะดูงงๆนิดนึงก็คือเรื่องของ email address field validation นะครับอันนี้เราจะพิสูจน์2เรื่องก็คือตำแหน่งของตัว assign แล้วก็ตำแหน่งของจุดนะตำแหน่งของ assign แล้วก็ตำแหน่งของจุดซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องขอเครื่องมือเพิ่มนิดนึงยกตัวอย่างเรื่องของอีเมลนะอะอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าตำแหน่งของ assign เนี่ยคือ apost เนี่ยให้เอามาอย่างนี้ document จุด form 1ชื่อ form แล้วก็จุด email โทษที email นี่คือชื่อของ text field นะครับจุด value ก็คือเอาค่าที่อยู่ใน text field แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือจุด index of แล้วก็ assign จุด index of เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันซึ่งใส่ค่า assign เข้าไปมันจะได้ return ค่าขึ้นมานะเป็นลักษณะของตัวเลขเป็น integer นั่นเองว่าไอ้ assign เนี่ยอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่แล้วเวลาเขานับตำแหน่งเขาก็ต้องนับจากเลข0นั่นเองนะครับตามมาตรฐานอันนี้คือ apost แล้ว dot post นะครับ dot post ก็ last index of จุดก็คือ index ตัวสุดท้ายของตำแหน่งที่เป็นจุดนะครับก็คือก่อนที่จะเป็นจุด com นั่นเองแล้ว if ก็คือให้เทียบว่า apost เนี่ยต้องน้อยกว่า1หรือdot post ลบ a post เนี่ยต้องน้อยกว่า2นะครับต้องน้อยกว่า2ถ้ามันใช่หรือมันน้อยกว่า2ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันตก if เนี่ยแปลว่ามันไม่ได้เป็นอีเมลอะครับแปลว่ามันไม่ได้เป็นอีเมลแต่ถ้าเกิดว่ามันตก else ก็แปลว่าเป็นอีเมลแล้วรู้ได้ไงอะว่าถ้าน้อยกว่า1จะไม่เป็นอีเมลและ2ตัวนี้ลบกันน้อยกว่า2จะไม่เป็นอีเมลคุณก็ดูตรงนี้ผมยกตัวอย่างว่าอีเมลที่สั้นสุดเนี่ยมันก็จะเป็น x
sinx.com นะครับลองเอาอินเด็กซ์มาลบกันนะครับ x sin ตัวนี้เนี่ยสั้นสุดเนี่ย sin อยู่ที่ตำแหน่ง1นะเพราะนั้นถ้าเกิดตำแหน่ง1เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีเมลถูกปะแต่ถ้าเกิดน้อยกว่า1แปลว่า sin อาจจะอยู่ตัวหน้าซึ่งไม่ได้เป็นอีเมลในทำนองเดียวกัน dot post ลบ sin post น้อยกว่า2คุณก็ดูตรงนี้ dot ก็คือตำแหน่งที่0 1 2 3ตำแหน่งที่3นะครับ sin นี่เป็นตำแหน่งที่1เอา3ลบ1เหลือ2ถูกไหมถ้ามันน้อยกว่า2เนี่ยก็แปลว่ามันไม่ได้เป็นอีเมลเหมือนกันมันจะเป็นอีเมลได้ก็คือตำแหน่งค่า2ตัวนี้ลบกันต้องเท่ากับ2หรืออาจจะมากกว่า2เพราะว่าอีเมลอาจจะยาวกว่านี้ใช่ปะเช่น @yx.com อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นด้วยวิธีนี้เนี่ยเราก็สามารถเช็คความเป็นอีเมลได้แล้วนี่คือ validate email address field นั่นเองนะก็จะจบในบทที่5นะครับแต่ก่อนจบก็เดี๋ยวจะขอพาไปดูเวิร์กช็อปบทที่5นิดนึงเวิร์กช็อปบทที่5นี้ก็ให้เราทดลองพิมพ์ตามเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ได้ข้อความอย่างนี้แล้วก็พิมพ์ตามไปตอนนี้เราก็จะเป็นการฝึกการใช้ฟังก์ชันเนาะ get value แล้วก็ใช้ if นะครับแล้วก็มี alert ขึ้นมาแค่นั้นเองตัวที่2ก็คือให้เราฝึกในเรื่องของเช็คบ็อกซ์นะครับเช็คบ็อกซ์ว่าเป็นเช็คบ็อกซ์ยังไงเมื่อเช็คแล้วก็ให้ alert นั่นเองมีคำถามว่าแล้วทำไมตรงนี้ถึงใช้ document.form 1.check 1.check ได้เลยตรงนี้ก็มีคำตอบว่าก็คือคุณเข้าไปเอาค่าเช็คถูกไหมฮะซึ่งเช็คเนี่ยอยู่ใน chk 1แล้วจุดเช็คเนี่ยมันเป็นค่าที่เป็นบูลีนอยู่แล้วอะครับผลที่ได้ของเช็คเนี่ยมันรีเทิร์นค่าซึ่งเป็นบูลีนไม่ true ก็ false เพราะนั้น true false มันสามารถใช้กับ if ได้ในทันทีถ้ามัน true ก็คือ if ก็กลายเป็น true ก็จะทำตรงเนี้ยฮะก็จะ alert ขึ้นมาว่ามันเช็คแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น false ก็จะไปทำบรรทัดถัดไปก็คือเช็คตัวที่2ว่าเช็ค2เนี่ยเช็คหรือเปล่าพอจะเข้าใจไหมยังไงถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจต้องทดลองพิมพ์นะครับต้องลองพิมพ์ดูเพราะอย่างที่บอกคือการเรียนภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของทักษะมากกว่าความเข้าใจคุณพิมพ์ก่อนไปเรื่อยๆพิมพ์ซ้ำอ่านซ้ำเจอซ้ำแล้วคุณจะเข้าใจเองนะเหมือนเด็กเล็กๆ เวลาที่เรียนภาษาอยากให้เขาเป็นภาษาอะไรก็หาพี่เลี้ยงชาตินั้นมาเลี้ยงนะครับก็จะได้อันที่3คือเรื่องของ Radio Box เนี่ยก็เหมือนกันคล้ายกับเช็คบ็อกซ์เลยต่างกันตรงไหนต่างกันตรงการตั้งชื่อนั่นเองใช่ป่ะ Radio Sec 0 Radio Sec 1เห็นป่ะนี่ชื่อเดียวกันนะแต่ว่าใส่ index ตัวที่0กับตัวที่1นะครับโอเคอันที่4ก็ให้เราฝึกในเรื่องของ select แล้วก็ option นั่นเองให้เราเขียนอย่างนี้ให้ได้ก็ select แล้วก็ optionif form document จุด form 1จุด cell country จุด value นะลักษณะอย่างนี้ p select ไทย china brazil นะครับแล้วก็มี assignment week 5เพื่อที่ให้เราเนี่ยเขียน validate form นะครับในส่วนของ text fieldซึ่ง validate ว่าตรวจสอบว่าสินค้าที่กรอกมาเนี่ยจะต้องกรอกจำนวนนะครับแล้วก็จะต้องกรอกให้เป็นตัวเลขเท่านั้นแล้วก็จะต้องกรอกช่องราคาด้วยแล้วก็ต้องกรอกให้เป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับเมื่อ validate ผ่านแล้วก็ให้คำนวณส่วนลดแล้วก็ราคาสุทธิตามลำดับซึ่งก็คล้ายกับเวิร์กช็อปที่เคยทำเพียงแต่ให้มีการ validate นั่นเองนะเดี๋ยวขอดูซิว่ามีไหมนะครับ answer assignment ก็คือตัวเนี้ยเมื่อคุณกรอกเดี๋ยวขอเปลี่ยน encoding นิดนึงเมื่อคุณกรอกจำนวนใช่ป่ะเมื่อคุณกรอกราคากดคำนวณมันก็จะได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณกรอกจำนวนแบบว่าไม่กรอกมันก็จะขึ้น alert ว่าให้กรอกจำนวนหรือคุณกรอกผิด
เป็นตัวอักษรมันก็ขึ้นเอาเลยเหมือนกันว่าให้กรอกตัวเลขเท่านั้นนะครับตรงนี้ไหนลองยูซอนดูนะซึ่งนี้เป็นการบ้านนะฮะก็ต้องทำว่าเดี๋ยวผมจะตรวจแต่ตอนนี้ก็จะเฉลยให้ฟังก่อนนี่เห็นไหมมันจะมีฟังก์ชันซัมฟังก์ชันซัมให้ทำอะไรอันนี้ไม่ยากเหมือนเดิมก็แค่เอามาคูณกันหาค่าให้เจอเอามาคูณกันแล้วก็เช็ค if ใช่ป่ะ if น้อยกว่าเท่านี้คิดราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแต่ทีนี้ตรง validate อยู่ไหน validate ก็ต้องมีฟังก์ชัน check นี่ไง check value เช็คยังไงนะเช็ค is นานไหมนะครับแล้วก็เช็คเพราะนั้นเวลาที่คุณจะเรียกเนี่ยตอนที่คุณเรียก on click เนี่ยครับตอนที่คุณกดปุ่มคำนวณเนี่ยคุณก็ไปเรียก check value ฟังก์ชัน check value ซึ่งฟังก์ชัน check value เนี่ยเขาก็จะเช็คตามเนี้ยเช็คตัวแรกนะว่ามันเป็นช่องว่างหรือเปล่าในช่องที่เป็นจำนวน QTY นะครับแล้วก็เช็คตัวที่2ว่าช่อง QTY เนี่ยมันเป็นตัวอักษรปนเข้ามาไหมนะแล้วก็เช็คต่อไปว่าในช่อง Value เนี่ยมันเป็นช่องว่างหรือเปล่าแล้วก็เช็คอีกว่าช่อง Value เนี่ยมันมีตัวอักษรปนเข้ามาไหมเมื่อเช็คครบแล้วเนี่ยถึงค่อยไปเรียก Method Sum Sum ก็คือการทำงานที่เหมือนเดิมว่าเอามาคูณกันแล้วก็คิดอัตราดอกเบี้ยไปนั่นเองพออธิบายแล้วก็เป็นไงครับง่ายใช่ไหมโอเคงั้นวันนี้ก็จบการทบทวนนะในบทที่5เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อาจจะมีวิดีโออีกครั้งหนึ่งสำหรับทบทวนก่อนที่จะสอบมิดเทอมนะสวัสดีครับ